นิมนต์สามเณรสามเณรถามครับกับพระอาจารย์พร้อมกันทุกคนตั้งใจนะทุกรูปตั้งใจเชิญครับเริ่มอัญชลีวันจันทร์ทั้งหมดทั้งวันครบพระอาจารย์อัญชลีวันจันทร์ทั้งหมดทั้งวันครบพระอาจารย์ทำตัวเคารพซึ่งกันและกันประนมมือขึ้นพร้อมนะพร้อมนะยังประนมมือก่อนเอาละตั้งใจตั้งใจเตรียมทั้งที่สองปึ้งกริ๊งเปลี่ยนท่านั่งเป็นท่าขัดสมาธิยืดตัวตรงพระอาจารย์ขอเวลาเรา2นาทีสงบจิตสงบใจหลับตาลงเบาๆอยู่ในอาการที่สงบแม่ชีด้วยนะพระอาจารย์จะเริ่มนับ1ถึง3ยืดตัวให้ตรงนะอย่านั่งละงอกิจกรรมต่อไปก็เป็นกิจกรรมกระจกส่องธรรมนะในวันนี้พระอาจารย์ก็จะมีหัวข้อธรรมมาให้พวกเราได้สนทนากันด้วยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องให้เรานั่งตัวตรงหลับตาลงเบาๆโอ้ยแม่ชีตั้งใจดีมากแสดงว่าแม่ชีมีปัญญาสังเกตนะสามเณรรูปไหนจะมีปัญญาเขาจะนั่งตัวตรงเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ได้นั่งตัวตรงไม่กระดุกกระดิกแสดงว่ามีแววจะได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่แน่นะอย่าดูถูกนะหลับตาลงเบาๆอย่าดูถูกใครหรอหลับตาลงลูกผ่านไปแล้ว1นาทีประนมมือขึ้นสาธุดังๆให้ตัวเอง1ครั้งสาธุยอดเยี่ยมเลยต่อไปเราจะได้เรียนรู้กระจกสองธรรมวันนี้จะมีหัวข้อให้ในเรื่องที่ชื่อว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงกับใจที่เปลี่ยนไปนะครับเราจะมาส่องกันในเรื่องของความดีแก่กันและกันเอาล่ะแม่ชีทั้งหมดเชิญยืนขึ้นครับสามเณรทั้งหมดนิมนต์ยืนขึ้นครับขอบคุณครับพระอาจารย์อยู่ข้างหลังอาสนะของตัวเอง1 2 3 4แม่ชีทั้งหมดเก็บมือสามเณรบิสกิตสามเณรพีเอสามเณรชิตะต่อไปครับพระอาจารย์จะให้แม่ชีจัดเป็นกลุ่มเดียวกลุ่มเฉพาะแม่ชีสามเณร
จัดเป็นกลุ่มเดียวกลุ่มเฉพาะไม่เน้นโดยมีกฎกติกาอยู่ว่าห้ามมีเสียงจัดยังไงต่อแถวพระอาจารย์ให้เป็น1วงกลมแม่ชี1วงกลมทำยังไงก็ได้พระอาจารย์ให้เวลาบริหารตัวเองนะครับจัดการตัวเองกับเพื่อนๆ3นาทีเริ่มไม่มีเสียงนะไม่มีเสียงเราจะทำยังไงเริ่มครับจับเวลาสามเณรเอาละลองดูนะลองดูนะว่าเราจัดการตัวเองได้ไหมขยับให้ปลายเบาะครับขยับให้ปลายเบาะชนกันครับขยับให้ปลายเบาะชนกันตรงมุมเบาะชนกันครับตรงมุมเบาะชนกันถูกแล้วครับถูกแล้วนี่ปลายเบาะชนกันไหมครับให้มันเป็นวงกลมทำยังไงก็ได้ปลายเบาะนี่มนนั่งครับนี่มนนั่งสมณเองครับเชิญทำครับหันหน้ามาทางพระอาจารย์ลาลิทอยลาลิทอยลาลิทอยเอาโอเคครับสมณเองคุกเข่าขึ้นครับสมณเองคุกเข่าขึ้นสามเณรคุกเข่าขึ้นครับสามเณรนี่มันวงเวียนชัดๆไม่เป็นไรลูกขนาดนี้แหละมีสติปนมือขึ้นสามเณรทำครับสามเณรการครับพร้อมยังครับปนมือขึ้นสามเณรมีนครับปนมือขึ้นครับลองดูนะลองดูว่าใครตั้งใจถ้าใครไม่ตั้งใจพระอาจารย์ขออนุญาตนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพระอาจารย์ขออนุญาตให้สามเณรรูปนั้นยืนขึ้นดีไหมครับดีไหมใครเห็นด้วยพระอาจารย์ยกมือขึ้นโอเคครับใครไม่เห็นด้วยมือลงครับถ้าใครไม่ตั้งใจให้ยืนขึ้นนะครับให้ยืนฟังแต่ถ้าใครตั้งใจให้นั่งฟังอย่างดีๆทุกรูปทราบทราบครับเตรียมกับพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งพร้อมกันทุกคนทำความเคารพพระอาจารย์อาจารย์วันทาอภิวาทอาจารย์โยเมนาโถและอาจารย์เป็นที่พึ่งของเราอัญชลีเดี๋ยวเมื่อกี้ขอพระอาจารย์ขอทำกฎกติกาอีกข้อหนึ่งได้ไหมได้ถ้ากราบไม่พร้อมกันพระอาจารย์ขออนุญาตให้เราซ้อมใหม่ก็คือให้พร้อมกันดีไหมครับดีไหมใครเห็นด้วยพระอาจารย์ยกมือขึ้นเอาละเอามือลงครับมีสติปนมมือขึ้นเตรียมตั้งใจลูกกราบไม่ต้องรีบกราบด้วยความตั้งใจกราบด้วยจิตเริ่มใส่กราบด้วยใจศรัทธานะถ้าเรากราบไม่ตั้งใจเนี่ยมันทำให้เวลาที่เสียไปมันเปล่าประโยชน์ลูกแต่ถ้าเราทำด้วยจิตเริ่มใส่ใจศรัทธาแล้วมันจะมีค่ากับตัวเองเราจะได้บุญด้วยคนอื่นก็อนุโมทนาด้วยปนมมือขึ้นเตรียมครั้งสุดท้ายกับพระอาจารย์พร้อมกัน1 2 3ทุกคนทั้งหมดทั้งมวลขอรบพระอาจารย์อัญชลีวันทาอภิวาทอาจารย์โยเมนาโถพระอาจารย์เป็นที่พึ่งของเราอัญชลีเห็นคุณแม่เริ่มแล้วนะแม่ชีเค้กพร้อมหรือยังเก่งมากลูกวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้เรามีการแบ่งเป็นกลุ่ม2กลุ่มเรามีการตั้งเป็นหัวหน้าขึ้นใครที่เป็นหัวหน้าขอให้ยืนเข่าเจ้าค่ะเป็นหัวหน้าเท่านั้นนะหัวหน้าก่อนเจ้าค่ะหัวหน้าก่อนไม่ได้รองหัวหน้าเอาหัวหน้าก่อนแม่ชีปังย่าเจ้าค่ะแม่ชีปังย่าเป็นหัวหน้ากลุ่มไหนเจ้าค่ะกลุ่มมุจิตาเจ้าค่ะเก่งมากเจ้าค่ะแม่ชีเค้กแม่ชีเค้กเป็นหัวหน้ากลุ่มไหนเจ้าคะกลุ่มอุเบกขาเจ้าค่ะเจ้าค่ะเสร็จแล้วคุณแม่มีคำถามว่าหนูมีความรู้สึกกันยังไงเจ้าคะที่วันนี้ได้เป็นหัวหน้าเยี่ยมมากเจ้าค่ะลูกๆทุกคนฟังด้วยลูกแม่ชีมิ้นแม่ชี
มาริฟังด้วยว่าแม่ชิมฟังย่าจะพูดอะไรลูกนี่เป็นเวลาที่เราจะได้คุยกันเจ้าค่ะถ้าหากว่าทุกคนยังไม่สมรวมแม่ชีฟังย่าก็จะยังไม่พูดแสดงว่าเรายังไม่พร้อมที่จะฟังทุกคนพร้อมที่จะฟังแม่ชีฟังย่าหรือยังเจ้าคะถ้าหากว่าพร้อมแล้วเจ้าค่ะเราสำรวมเตรียมพร้อมที่จะฟังแม่ชีมาริพร้อมหรือยังเจ้าคะเชิญเจ้าค่ะแม่ชีเมนย่ารู้สึกดีค่ะที่พูดดังๆให้ทุกคนได้ยินลูกมองตาทุกคนเลยค่ะที่เพื่อนๆในกลุ่มหนูและน้องๆทำตามความเคารพและเดินเป็นระเบียบและถึงแม้กลุ่มของอุเบกขาไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกับหนูหนูก็จะคอยเตือนอย่างเช่นบีบีในวิชาเรียนจะเจ้าแขวงเท้านิดนึงหนูก็จะเตือนบีบีค่ะว่าให้เลิกแขวงเท้าค่ะเยี่ยมเจ้าค่ะเยี่ยมมากเอาฟังไว้นะเพราะว่าถึงเวลาที่บางครั้งพวกหนูเองทุกคนในกลุ่มจะได้เวียนกันเป็นหัวหน้านะลูกนะฟังไว้ว่าแม่ชีปังย่าพูดว่าอย่างไรขอบคุณค่ะแม่ชีปังย่าหนูนั่งลงได้เจ้าค่ะเก่งมากลูกแม่ชีเค้กเจ้าค่ะวันนี้หนูเป็นหัวหน้ามีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะก็รู้พูดดังๆแล้วก็มองหน้าทุกคนเลยลูกเอามือวางไว้ตรงนี้แล้วก็ยืนนิ่งๆลูกก็รู้สึกหายใจก่อนหายใจออกหายใจเข้าก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวทุกคนค่ะถึงแม้ว่าไม่ได้หนูอยู่ในกลุ่มอุเบกขาหนูก็จะคอยเตือนคอยเป็นกำลังใจให้ค่ะโอเคเจ้าค่ะเยี่ยมมากลูกคราวนี้คุณแม่มีคำถามด้วยว่าอ่ะนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนดีกว่าขอบคุณค่ะแล้วใครวันนี้ใครเป็นรองหัวหน้าลูกโอเครองหัวหน้าแม่ชีมิ้นเจ้าคะเพื่อนๆพร้อมที่จะฟังหนูหรือยังหนูลองสังเกตซิเพื่อนๆเขาพร้อมที่จะฟังหนูพูดหรือยังลูกเขาสำรวมพอหรือยังเจ้าคะเขาสำรวมพอหรือยังลูกเขาสำรวมพอหรือยังเขาเก็บมือหรือยังทุกคนหรือยังเจ้าคะมองดูทุกคนเก็บมือหรือยังเก็บมือเก็บแล้วเอาเชิญเจ้าคะพูดดังๆเลยลูกให้ทุกคนได้ยินมองหน้าทุกคนลูกจ้ะก็รู้สึกว่าก็รู้สึกดีค่ะที่ได้บอกทุกคนว่าเป็นยังไงไม่ได้ยินยกมือแล้วลูกก็รู้สึกดีค่ะที่ได้เป็นหัวหน้าก็ยังพอควบคุมไหวค่ะยังพอควบคุมไหวนะเจ้าคะเขาก็ยังทันตัวดีค่ะยังไม่มีขัดข้องอะไรมากค่ะเดี๋ยวนะเจ้าคะหนูหยุดก่อนทำอะไรเจ้าคะน้องเป็นรองหัวหน้าทีมอ๋อเดี๋ยวเจ้าคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะเจ้าคะแล้วหนูมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเจ้าคะบางครั้งถึงแม้หนูก็ไม่ได้อยู่กลุ่มมุทิตาเหมือนเมื่อก่อนแล้วหนูก็คอยดูแล้วก็บางครั้งก็คอยบอกหัวหน้าให้ไปบอกลูกน้องด้วยค่ะเยี่ยมมากเจ้าคะขอบคุณเจ้าคะแม่ชีมิ้นนั่งได้เจ้าคะโอเคแม่ชีเอมแม่ชีไรเอมลองสังเกตเพื่อนๆแม่ชีทุกคนสิลูกเขาพร้อมที่จะฟังหนูพูดหรือยังเจ้าคะลองสังเกตสิทุกคนเก็บมือสำรวมหรือยังเจ้าคะสังเกตก่อนสังเกตก่อนที่เราพูดถ้าหากว่าเขาพร้อมที่จะฟังเราพูดเราค่อยพูดพร้อมหรือยังเจ้าคะยังบีบียังไม่หลังอ๋อยังนะคะอ๋อบีบีหลังตรงนิดนึงลูกจะได้เป็นเด็กที่มีปัญญาสันหลังนี่ต้องตรงนะลูกนะกระดูกสันหลังตรงหนูมาตรงนี้นิดนึงโอเคเจ้าค่ะลองสังเกตสิแบตเตอรี่เรียบร้อยหรือยังถ้าเรียบร้อยแล้วหนูก็โอเคคุณแม่จะถามแล้วนะแม่ชีเอมค่ะมองหน้ากันหน่อยสิลูกเราคุยกันแม่ชีเอมค่ะวันนี้หนูเป็นรองหัวหน้าหนูมีความรู้สึกยังไงบ้างเจ้าค่ะรู้สึกพนมมือด้วยเจ้าค่ะรู้สึกดีใจอะไรแล้วเจ้าค่ะรู้สึกอ่ะยืนตัวตรงนิ่งๆหายใจกันหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกแล้วคราวนี้ตัวตรงๆเก่งเอาเงียบฟังไม่เป็นไรเพื่อนไม่ได้ยินพูดเสียงดังๆพูดเสียงดังๆยังไม่ได้พูดสักคำนั่นสิคะเอาเลยหายใจเข้าออกคราวนี้หยุดไม่สั่นตัวพูดเลยลูกก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจเอาพูดเสียงดังแล้วจะเอาหูมันยิ้มมันทำไมเนี่ยนั่งอยู่ลูกเดี๋ยวเขาจะพูดเสียงดังเองเอาเล่งๆตุ๊บพูดเอาพูดดังขึ้นนิ่งๆยกมือพนมมือลงก็รู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขแล้วก็ถ
ึงกลุ่มอุเบกขาจะไม่ได้อยู่กลุ่มที่รักก็ตามหนูก็จะคอยบอกเค้กว่าอยากแกว่งขาอยากแกว่งขาเวลาเรียนเพราะว่าเค้กแกว่งขาเยอะมากโอ้เจ้าค่ะแล้วก็เดี๋ยวก่อนเอ้ยเขายังไม่ได้อนุญาตให้พูดเลยเจ้าค่ะคนฟังเรามีแต่หน้าที่ฟังนะเจ้าค่ะเอ้าพูดต่อคุณพูดต่อโลกเยี่ยมแล้วเชิญเจ้าค่ะไม่รู้เพื่ออะไรต่อโอเคหรือเสร็จแล้วใช่ไหมคะยังไม่ได้บอกให้นั่งเดิมนั่งได้เจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะเยี่ยมมากเลยเด็กๆเป็นหัวหน้าเป็นรองหัวหน้ามีความสุขดีใช่ไหมเจ้าคะแต่บางครั้งเป็นหัวหน้าหรือเป็นรองหัวหน้าฟังนะเจ้าคะไม่รู้ว่ามีทุกคนอยากจะฟังแม่ชีพูดหรือเปล่าน้อแม่ชีสำรวมแล้วน้อแม่ชีเองก็พร้อมที่จะพูดแล้วน้อแม่ชีมารีเก็บมือหน่อยได้ไหมเจ้าคะพร้อมเป็นนี่คือการแสดงออกว่าเราพร้อมที่จะฟังผู้อื่นแล้วนะลูกนะการนิ่งคือเราพร้อมที่จะฟังข้อมูลใหม่คุณแม่มีคำถามลูกแม่ชีมาริเจ้าคะเรารอแม่ชีมาริก่อนนะปล่อยแมลงลูกแมลงเนี่ยจริงๆเขากลัวเราถ้าเราไม่ทำเขาก็ไม่ทำเราลูกสังเกตสิถ้าลูกนิ่งเดี๋ยวเขาก็ไปเจ้าค่ะหันกลับหน้ามาแม่ชีบีบีเดี๋ยวเขาก็ไปลูกทำไมถึงอยากรู้สึกกันนะเพราะผมอยากเป็นหัวหน้าผมไม่เคยได้เป็นหัวหน้าเลยมาอยู่ที่เนี่ยเราคิดว่าตัวเองถ้าพ่อจันให้เราเป็นเราจะทำเราคิดว่าเราจะทำได้ไหมได้ครับเราเอาอะไรมาวัดผมเอาอะไรมาวัดผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมอยากเป็นหมดหมดแล้วยังครับแล้วอยากจะบอกอะไรในความรู้สึกเป็นลูกน้องเขาเนี่ยเป็นรู้สึกยังไงก็รู้สึกก็ธรรมดาแล้วผมอยากบอกน้องทามว่าพรุ่งนี้เช้าน้องทามอ่ะน้องทามจะต้องตื่นให้เร็วนิดนึงน้องทามตื่นพี่ผมเมื่อเช้าผมก็ช่วยน้องทามพับผ้าห่มก่อนที่จะปลุกน้องทามเลยครับแต่ว่าผมไม่ตายหรอกเสียสละมากๆครับตัวเองหมดแล้วยังครับก็เอาละหมดแล้วครับสมณเณรการเรื่องตัดชุดสมณเณรการครับการรู้สึกยังไงลูกรู้สึกดีครับรู้สึกดีนะเราเป็นหัวหน้าเราเป็นรองหัวหน้าเราเป็นอะไรครับเป็นรองหัวหน้าครับรองหัวหน้ารู้สึกทำหน้าที่อะไรบ้างรองหัวหน้าเรารองหัวหน้าค่ะทำเนี่ยหน้าที่ดูแลลูกน้องครับเป็นหนูทำหน้าที่ยังทำหน้าที่แล้วนะเอาละมีอยากจะพูดอะไรไหมกับกลุ่มเราถ้าอยากจะพูดอะไรอยากมีเลยผมอยากจะพูดว่าให้พี่บิสกิตให้พี่บิสกิตนะพอผ้าผมให้เป็นชั้นแล้วก็อยากให้พีเอตื่นเร็วกว่านี้ผมว่าพีเอตื่นช้ามากอยากให้พีเอตื่นเร็วกว่านี้แล้วก็ตื่นเร็วมากเลยพีเอช้าขึ้นครับแล้วผมก็อยากให้เมียเป็นคนที่เป็นคนที่ดีกว่านี้มากไม่เสียงดังมากไม่เล่นซุกซนครับพระอาจารย์ครับหมดแล้วครับดีมากเอาละสามเณรทำรู้สึกยังไงครับวันนี้เป็นไงรู้สึกไงพนมมือขึ้นครับไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรพนมมือขึ้นหนูรู้สึกยังไงครับวันนี้น้องทามรู้สึกยังไงครับสำเนียงทามเศร้าทำไมครับทำไมเพราะอะไรพนมมือตอบดีๆลูกเพราะตีนคนเดียวตีนทำอะไรทำไมครับเอาตุ๊กตาผมไปอยู่ด้านหลังเวลาผมนอนอยู่หมดแล้วยังครับแล้วตื่นสายของเขาแล้วป่ะครับพี่ซีตาครับพี่ตีนเล่นแต่ละก็ไม่ได้เล่นแค่ปรึกษาสามเณรมินนั่งลงครับสามเณรพี่เอนั่งลงครับยืดตัวตรงสามเณรพี่เอ
ต่อไปสำเนียงพี่เองรู้สึกยังไงมันสบายดีครับฮะสบายดีครับสบายดีเราอยู่กลุ่มไหนครับเมตตาครับไม่ยกขึ้นอะไรนะยกกลุ่มเมตตาครับเมตตาเราเป็นอะไรครับในกลุ่มเมตตาลูกน้องครับลูกน้องรู้สึกยังไงเป็นลูกน้องเขาก็ไม่ค่อยสบายครับมีแต่โดนว่าพี่โดนว่าอะไรนี่แหละครับก็มาจัดทำไมถึงโดนว่าครับไม่รู้นะครับทำไมไม่รู้พี่เอถึงโดนว่าเพราะว่าพี่เอดื้ออ่าบอกไม่จะห้ามพูดนักเรียนไปแล้วเราเห็นหรือยังว่าเราเห็นตัวเองหรือยังว่าทำไมถึงโดนเพื่อนว่าครับไม่ใช่ครับการก็วิ่งเหมือนกันครับวิ่งไปแล้วก็หันหน้ามาชึบว่าเลยครับแล้วตอนนั้นการก็ไปทะเลาะ กับพี่ตินนะครับพากันอย่างนี้ชึบชึบชึบตอนนั้นอยู่ตรงบ้านข้างๆแล้วอันนี้ก็คือเรือนนอนใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีไม้เยอะๆแล้วคราวนี้ก็การกับพี่ตินก็ผลักกันอยู่ตรงนี้แล้วก็ผลักจนพี่ตินเกือบไปโดนไม้นะครับอย่างนี้ครับเกือบจะโดนครับสำเร็จมินพนมมือขึ้นครับรู้สึกยังไงครับรู้สึกยังไงรู้สึกคุณให้พาจันไพศาลฟังก็ได้ใกล้ๆดิรู้สึกดีครับดีอยู่กลุ่มไหนครับอยู่กลุ่มเมตตาแล้วมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ครับมีหน้าที่สวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นทำวัดเที่ยงในกลุ่มเราทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่อะไรนะทำหน้าที่สวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นทำวัดเที่ยงเราเป็นรองหัวหน้าใช่ไหมเปล่าครับพี่วิจิตเปลี่ยนเป็นการโอเคเปลี่ยนเป็นการใช่ไหมแล้วเราเป็นลูกน้องใช่ไหมอ๋อใช่ครับรู้สึกยังไงฮะเป็นลูกน้องเขารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกอยากกลับกลุ่มเดิมมากเลยครับอ๋ออยากกลับกลุ่มเดิมมากโอเคเพราะน้องวินไม่ใช่ลูกน้องเขาเป็นลูกใหญ่เอาละอ่ะยืดตัวตรงทั้งหมดสะอาดสามเณรตินน้องทามครับทั้งหมดสะอาดสะอาดสะอาดไม่ฟ้าสว่างสงบต่อไปพระอาจารย์จะให้เราฟังให้ดีนะพระอาจารย์จะพูดครั้งเดียวแล้วก็จบเลยต่อไปพระอาจารย์จะให้แต่ละรูปก่อนนะพระอาจารย์จะให้สามเณรมิสกิตเนี่ยให้สามเณรมิสกิตเนี่ยชมเพื่อนแต่ละคนว่าเป็นยังไงห้ามพูดคำที่ไม่ดีให้เพื่อนถ้าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงเริ่มจากคนแรกเลยพี่เอพี่เอเป็นคนที่พัฒนาเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่มาเนี่ยซุกซนวิ่งไปวิ่งมาแต่ว่าตอนประมาณสัก1อาทิตย์ก็เริ่มปรับปรุงเป็นคนดีขึ้นครับเอาสาธุให้พี่เอหน่อยได้ไหมสาธุต่อมาสำเนียงมินมินครับตอนแรกมินก็มินก็โซนเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนแบ่งแยกกลุ่มใหม่พูดสิ่งดีๆให้เพื่อนครับไม่พูดคำที่มันแบ่งแยกกลุ่มปุ๊บสามเณรมินนั่งสมาธิฮึบเลยนะคะเป็นทหารอดทนอย่างจริงๆนะโอ้สาธุสำเนียงนิ่มน้อยสาธุยอดเยี่ยมเลยอ่ะต่อไปสำเนียงการสำเนียงการก็ดีทำทุกอย่างดีอยู่แล้วครับก็อยากเชิญชมว่าตั้งใจทำทุกอย่างไม่อยากให้พระอาจารย์ตำหนิอยากให้พระอาจารย์ชื่นชมครับเอาละสาธุสำเนียงการหน่อยสาธุสำเนียงธรรมสำเนียงธรรมตอนแรกก็ไม่ค่อยชอบนั่งสมาธิแต่ว่าตอนนี้ก็มีกันพูดว่าถ้าเอาจริงแล้วนะเอาจริงแล้วนะแต่ว่าไม่ใช่พูดเอาจริงเล่นๆนะครับเอาตอนพูดเอาจริงนะเขาเอาจริงอย่างแม่นเลยนะครับโอ้ยอดเยี่ยมเลยสามเณรสามเณรทำหน่อยสาธุสามเณรปาร์ตี้สามเณรปาร์ตี้ก็เขาเป็นคนขำๆดีครับแต่ตอนแรกๆเขาไม่นั่งสมาธิเลยนะครับเขาไม่นั่งสมาธิเลยนะครับแต่ตอนนี้เขาก็นั่งสมาธิแล้วครับโอ้โหแสดงว่าตั้งใจมากขึ้นใช่ครับสาธุให้สำเร็จปาร์ตี้หน่อยสาธุสำเร็จตินสำเร็จตินน้องก็เขาก็ดีอยู่แล้วครับเขาก็สวดมนต์เสียงดังผมก็ได้ยินคำชมของพระอาจารย์ก็
ได้ยินว่าโหสามเณรตินมีเสียงที่ไพเราะเอาเก็บไว้ไว้ดีเก็บไว้ให้ดีนะครับโอ้สุดยอดสาธุให้สามเณรตินหน่อยสาธุสามเณรชิตะสามเณรชิตะก็ชอบเก๊กหล่อหล่อเฟี้ยวอยู่ได้ครับแต่ว่าเขาก็ยังไม่ใช่แค่ความหล่อนะครับเขามีความตั้งใจครับเขามีความเป็นพี่มาจากไหนก็ไม่รู้ครับตอนเล็กๆตอนนี้โอ้โหสุดยอดสามเณรสามเณรตัดชิตาหน่อยสาธุต่อไปสามเณรชิตาบ้างเป็นคนสะท้อนเพื่อนอย่าเพิ่งครับสามเณรชิตาพนมมือขึ้นสะท้อนสามเณรบิสกิตก่อนคนแรกสามเณรบิสกิตครับเขาอะตอนที่บวชครั้งแรกเขาก็แบบโหทำดีมาเลยตลอดจนถึงวันนี้ครับเขาดีมากเลยครับเขาเป็นคนที่พัฒนาเรื่อยๆครับทุกอาทิตย์นึงเขาก็จะอยู่และอีกอาทิตย์นึงเขาก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆครับเขานั่งสมาธินิ่งมากเลยครับโอ้สุดยอดมากสาธุให้สำเร็จมิสกินนะนายตั้งใจลูกตั้งใจไม่เล่นต่อไปสำเร็จพี่เอสำเร็จพี่เอก็ชอบชอบเขาชอบคุยกับเพื่อนชอบแบ่งปันของให้เพื่อนนะครับอ๋อชอบแบ่งปันของให้เพื่อนอะไรอีกลูกคุยกับเพื่อนหมดแล้วยังแล้วก็เกณฑ์พอสามเณร PA ชอบแบ่งปันเพื่อนสาธุให้สามเณร PA หน่อยสาธุสามเณรมินสามเณรมินเหรอครับเขาก็เป็นคนที่มีน้ำใจดีเมื่อตอนเย็นผมก็เลยว่าเขาพูดโอ้โหเขาพูดอย่างตลกเลยครับแล้วเขาก็เป็นคนที่เขาก็เป็นคนถึงครับเป็นคนอ้วนแต่ว่าเขานั่งสมาธิหลังตรงเด้งเลยครับโอ้โหนั่งสมาธิดังตรงมีสองคนจอมคนแล้วสาธุให้สามเณรมินหน่อยเร็วสาธุโอ้ยสุดยอดสามเณรการสามเณรการครับโอ้สมณิการนี่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วแม้ว่าจะตัวเล็กแต่ว่าจิ๋วแต่แจ๋วครับเขาเก่งมากเลยครับถึงจะหล่อถึงจะชอบหล่ออยู่แต่ว่าเขาก็หล่อถึงจะหล่อแต่เขาก็เก่งไม่แพ้นะครับโอ้โหไม่แพ้ความหล่อสามเณรการนี่หล่อแต่เก่งครับสาธุนะครับสาธุสามเณรธรรมสามเณรธรรมนะครับถึงจะตื่นสายแต่ว่าดีมากเลยครับการนั่งสมาธิดังตรงแถวเลยครับโอ้โหดังตรงแถวเลยไม่เป็นไรหรอกแต่มันก็หายถึงเขาจะเป็นผื่นที่หลังแต่ตอนนี้เขาหายแล้วแล้วเขาก็แบบโหพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆได้รับตรงเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้รับเหรียญพระจากอินเดียเยอะขึ้นเรื่อยๆครับสุดยอดเลยโอ้โหมีทั้งนั่งสมาธิตรงสวดมนต์เสียงดังยอดเยี่ยมที่สุดเลยสาธุให้สามเณรทำหน่อยสาธุสามเณรปาร์ตี้มีปาร์ตี้เหรอตื่นช้ามากเลยครับแล้วเมื่อเช้านี้ผมเพิ่งปลุกว่าผมจะให้ตื่นกันเร็วๆจะได้รีบๆพับผ้าแล้วรีบๆไปอาบน้ำแล้วพี่ปาร์ตี้เขาก็มาช่วยผมปลุกน้องทามแล้วก็ช่วยกันพับผ้าผมให้น้องทามครับสาธุให้สามเณรปาร์ตี้หน่อยช่วยมีเมตตาสาธุสามเณรตรินก็เป็นหัวหน้าที่ถึงจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพแต่ยังไงเขาก็เป็นคนแต่ยังไงเขาก็เป็นคนที่วางแผนในการทำงานได้ดีมากครับเขาวางแผนบอกว่าถ้าฉันข้าวหรือฉันอะไรเขาห้ามคุยใครคุยนี่โดนหักดาวครับโอ้โหสุดยอดจะต้องให้สามเณรทำไปสามเณรเรียนหน่อยสาธุต่อไปสามเณรสามเณรมินพูดสิ่งดีๆให้เพื่อนครับเดี๋ยวพระอาจารย์เลือกครับพระจะเป็นคนเลือกเองสามเณรมินครับถ้าหากเพื่อนไม่ชีบีบีเจ้าขาชมสามเณรพี่เอก่อนนี่ถึงตาหนูแล้วนะพี่เอไม่ชีบีบีเจ้าขาคุยกันกับเพื่อนๆซิว่าถ้าหากว่าหัวหน้ากับเลือกก่อนนี้จะดื้อมากแต่เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับสาธุสามเณรพี่เอพัฒนาขึ้นเรื่อยสาธุพี่บิสกิตพี่บิสกิตนะพี่บิสกิตดีอยู่แล้วครับดีอยู่แล้วโอ้ดีอยู่แล้วมีใครใช่ไหมครับสาธุบิสกิตหน่อยสาธุต่อไปสามเณรชิตะสามเณรชิตะถึงแม้จะชอบหรอแต่ว่าอะไรๆลูกคนนางพยายามไม่ได้ไม่ใช่แค่อย่างเดียวครับฉลาดอีกด้วยโอ้ไม่ใช่ให้อย่างเดียวแต่ว่าฉลาดด้วยครับสาธุหน่อยสาธุสามเณรตรินสามเณรตรินครับสามเณรตรินนี่ดีอยู่แล้วครับดีอยู่แล้วครับโอ้ดีอยู่แล้วทำยังไงอีกสาธุสาธุสามเณรปาร์ตี้พี่ปาร์ตี้เหรอพี่ปาร์ตี้ปกติจะเป็นคนร่าเริงแล้วก็อะไรก็อะไรลูกเป็นคนร่าเริงไงฮะแล้วก็อะไรครับแล้วก็แค่นี้เหรอแล้วก็แค่นี้สาธุสามเณรกันสามเณรกัน
เอาสามเณรธรรมเอาสามเณรธรรมเอาสามเณรธรรมเหรอแล้วก่อนที่สามเณรธรรมจะเป็นคนที่นั่งชอบพูดว่าเอาจริงแต่ว่าก็ไม่ทำจริงแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้ชอบพูดว่าเอาจริงแล้วก็ทำจริงโอ้โหชอบพูดว่าเอาจริงแต่ก็ทำจริงด้วยสาธุให้สามเณรธรรมหน่อยสาธุสามเณรการสามเณรการดีอยู่แล้วครับอะไรครับหมดยังครับหมดแล้วครับหมดแล้วสาธุให้สามเณรก้าน้อยสาธุต่อไปสามเณรสามเณรปาเต้นั่งตรงตรงปาเต้นั่งตรงตรงหมดแล้วครับปาเต้ยังไม่สะท้อนปาเต้สะท้อนสามเณรครับเดี๋ยวพายังให้พูดตรงนั่งตัวตรงก่อนให้สั้นๆชมเพื่อนเพียงแค่ไม่เยอะให้สั้นๆจงตัวเลยชมสำเร็จตินก่อนประมือด้วยก็คือหัวหน้าตินก็ไม่มีประสิทธิภาพมากครับแล้วก็ไม่ค่อยวางแผนแต่เวลาผมไปช่วยมันก็แบบพัฒนาแบบประสิทธิภาพแบบล้นขีดเลยครับโอ้โหสาธุหน่อยล้นขีดเลยสาธุชิตะชิตะก็เป็นคนหล่อครับคนหล่อแล้วก็ชอบเก๊กชอบเก๊กแต่ที่ได้ที่ไหนได้นะครับหลอกว่าหลอกกว่าที่คิดไว้หลอกกว่าที่คิดเด็กสาธุหน่อยสาธุบิสกิตก็เป็นคนเป็นผู้ช่วยชิตาครับแล้วก็ชอบทำเหมือนเป็นแฟนกับชิตาโอ้โหขนาดตอนนั่งรถกอล์ฟยังชิตานั่งฟังเพื่อนอะไรต่อขนาดตอนนั่งรถกอล์ฟยังมีแววเลยครับชมๆพยานให้ชมเพื่อนชมเพื่อนชมเพื่อนก็เป็นคนหน้าตาดีครับแล้วก็ชอบแบ่งให้คนอื่นโอ้ชอบแบ่งคนอื่นสาธุหน่อยสาธุพี่เอสั้นๆไม่ต้องทัศยายเอาแบบความดีไปเลยอ๋อบิ๊กกิ๊กชอบทำพี่ครับตอนแรกก็แล้วหนูมีวิธีการแก้ไขบ้างยังไงบ้างเจ้าคะแม่ชีเอมยกมือเลยเจ้าค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆเตือนแล้วไม่มีคนฟังนะเจ้าค่ะหนูตั้งใจหน่อยลูกหายใจเข้าหายใจออกเอาเลยคนลงมือตอบคำถามทันทีถ้าเพื่อนๆไม่ฟังก็เรียกสติเพื่อนกลับมาด้วยวิธีไหนเจ้าคะด้วยวิธีถ้าเพื่อนนั่งสมาธิแล้วหลับไปสะกิดเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนอยู่ไม่นิ่งก็บอกเพื่อนว่าให้อยู่นิ่งและถ้าเพื่อนแตกแถวก็ให้เพื่อนเข้าเดี๋ยวเอามาเก่งจังเลยเยี่ยมจังเลยแม่ชีพูดก่อนอะไรนะเจ้าคะมีใครจะพูดอ๋อหนูเงียบสิหนูแป๊บนึงนะแม่ชีเค้กเจ้าคะแม่ชีเอมบอกว่าไงบ้างเจ้าคะนั่งไกลกันริ้วๆบอกหน่อยลูกแม่ชีเอมบอกว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่หนูพูดดังๆหน่อยเจ้าคะถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่เดี๋ยวกันเร่งเสียงนิดนึงจี๊ดเอาถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่ฟังก็แม่ชีเอ็มก็บอกว่าจะเรียกสติเพื่อนกลับคืนมาค่ะเยี่ยมมากค่ะหลับสะกิดเดี๋ยวไอ้เวลานั่งสมาธิหลับแล้วสะกิดเพื่อนก็แสดงว่าเราก็ไม่ได้นั่งสมาธิใช่ไหมลูกใช่อุ๊ยเราก็ต้องนั่งสมาธิแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงเราว่าเพื่อนเราหลับอ่ะใช่ไหมเจ้าคะไม่ใช่ก็เราเองก็นั่งสมาธินะบอกว่าให้ลืมตาได้แล้วเพื่อนยังไม่ลืมตาใช่ลูกเราต้องช่วยกันเตือนใช่ไหมเจ้าคะพ่อบ้านจะบอกว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวก่อนเงียบก่อนลูกลูกแม่ชีฟังนะเจ้าคะแม่ชีเค้กสนใจตรงนี้หน่อยลูกแม่ชีมารีทุกคนพร้อมหรือยังคุณแม่ชีจะมีอะไรจะบอกอยากจะฟังไหมว่าแม่ชีหนึ่งกับแม่ชีตั๊กเห็นวันนี้เป็นยังไงบ้างเอาละแม่ชีตั๊กเออแม่ชีหนึ่งก่อนแม่ชีหนึ่งเจ้าคะเอาลูกนั่งให้เรียบร้อยนั่งไม่เรียบร้อยแม่ชีหนึ่งไม่พูดนะเราสำรวมคุณแม่ก็จะสำรวมแล้วล่ะอ้าวสำรวมแม่ชีหนึ่งจะได้บอกเราแม่ชีหนึ่งเจ้าคะแม่ชีหนึ่งวันนี้เห็นเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะอ้าวนั่งให้เรียบร้อยแม่ชีเค้กเจ้าคะปล่อยลูกนั่งให้เรียบร้อยสำรวมลูกแม่ชีหนึ่งถ้าหากเขาไม่สำรวมเราไม่พูดนะเจ้าคะแม่ชีเค้กนั่งเก็บมือลูกเก่งมากเจ้าคะเชิญเจ้าคะไม่ได้ยินเจ้าค่ะเก่งมากเลยลูกสาธุเวลาอะไรมองถึงเป็นข้อดีพวกเราสาธุร่วมกันนะลูกนะเชิญเจ้าค่ะ
อ่ะลูกฟังตั้งใจฟังลูกแล้วเรื่องการเดินแถวตั้งใจฟังลูกสาธุเยี่ยมแล้วมีอะไรเจ้าคะแล้วมีอะไรเจ้าคะแม่แล้วเรื่องที่สามนะคะก็เรื่องพักที่นอนวันนี้ทุกคนสามารถพักที่นอนของตัวเองได้ดีขึ้นมากแล้วค่ะสาธุมีอีกไหมเจ้าคะสามเณรรูปนั้นเอาละเมื่อกี้อาจารย์สังเกตดูนะอาจารย์สังเกตดูสามเณรสามเณรจิตตะเนี่ยชอบเล่นแต่เขามีการพัฒนาขึ้นโดยที่พระอาจารย์สังเกตการทำวัดการสวดมนต์เขาหล่อขึ้นอ่ะหล่อในความดีอ่ะแล้วไม่สาธุให้สามเณรจิตตะล่ะครับสามเณรวิสกิตสามเณรวิสกิตพระอาจารย์ว่าเขาเป็นหัวหน้าที่ดีนะแต่สามเณรเมนครับหนักใจอะไรไหมลูกหนักใจอะไรไหมหนักตัวลูกไม่ใครหนักใจอะไรบ้างยกมือขึ้นเอามือลงครับเดี๋ยวพระอาจารย์พูดก่อนสามเณรวิสกิตเนี่ยเป็นผู้นำที่ดีนะอาจารย์เชื่อว่าเขายอดเยี่ยมแต่สามเณรเมสกิตชอบติดในการเพ้อสติบ่อยในช่วงเล่นเป็นบางช่วงเล่นเป็นบางช่วงอาจจะเพ้อสติบ้างอะไรบ้างประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สามเณรเมสกิตมีก็คือความตั้งใจ ความตั้งใจแล้วก็ความอดทนแล้วก็หลายอย่างนะพระอาจารย์มองเห็นมีแววเป็นคนฉลาดแล้วก็เก่งส่วนสามเณรตรินทีแรกพระอาจารย์เห็นว่าเขาน่าจะเป็นผู้นำที่ดีนะแต่พอมองไปมองมาเนี่ยเขารู้สึกว่าจะเล่นมากกว่าแต่เขามีการวางแผนที่ดีนะการวางแผนที่ดีแล้วก็การที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ถ้าลดการเล่นนิดนึงพระอาจารย์ว่าสามเณรตินจะอยู่ยอดเยี่ยมและเป็นหัวหน้าที่ดีต่อไปส่วนสามเณรปาร์ตี้พนมมือครับพนมมือดีๆนั่งตัวดีๆสามเณรปาร์ตี้เนี่ยเป็นคนที่น่ารักมินครับแสดงว่าสามเณรมินไม่ให้ความเคารพพระอาจารย์นั่งตัวไม่ตรงเห็นไหมสามเณรปาร์ตี้เนี่ยเป็นสามเณรที่น่ารักแต่อารมณ์รู้สึกว่าจะไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่เพี้ยนหน่อยยังไงไม่รู้นะสักวันนี้หรือแต่ว่าพระอาจารย์มองเห็นชัดเนี่ยตั้งใจพนมมือได้สวยนะพนมมือได้สวยแล้วก็สวดมนต์เสียงดังด้วยสวดมนต์เสียงดังด้วยแล้วก็มีความอดทนด้วยเอาละสามเณร PA เป็นคนยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นคนที่ดีอยู่แล้วแต่ขาดวินัยนิดนึงสามเณรมินเป็นคนที่ดีอยู่แล้วแต่ยังขาดความอดทนนะครับสามเณรการดีเยี่ยมแต่ยังเผลอสตินะชวนคุยสามเณรธรรมก็ยอดเยี่ยมแล้วแต่ทำให้ดีที่สุดนะลูกนะโอเคครับเอาละหมดเวลาแล้ว ทั้งหมดรวมกลุ่มใหญ่ด่วน สามเณรทั้งหมดมีสติพนมมือขึ้นว่าตามพระอาจารย์ความเอ๋ยความดีความเอ๋ยความดีความเอ๋ยความดีพ
ทำได้ทุกที่ทำได้ทุกที่ทำได้ทุกวันทำได้ทุกวันทำดีให้มั่นทำดีให้มั่นทำดีให้ได้ทำดีให้ได้มือทั้งสองข้างมือทั้งสองข้างเก็บไว้ทำความดีเก็บไว้ทำความดีปล่อยมือทุกทีปล่อยมือทุกทีทำความดีทุกครั้งทำความดีทุกครั้งทั้งหมดสะอาดสะอาดเอาละเมื่อกี้เราก็ได้สนทนาถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนใจแต่ละรูปแต่ละท่านว่าแต่ละรูปมีความรับผิดชอบหน้าที่อะไรที่จะต้องรับผิดชอบแล้วก็ดูแลหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดแล้วก็จะเปลี่ยนตัวเองยังไงเพราะฉะนั้นก็ฝากพวกเราทุกๆคนเอาละสุดท้ายคุกเข่าขึ้นคุกเข่าขึ้นประนมมือขึ้นต่อไปเราจะได้นะลากลับไปพักสักเล็กน้อยนะแล้วก็เข้าสู่กิจกรรมพระอาจารย์ใจตองประนมมือขึ้นตั้งใจกราบลาพระอาจารย์พร้อมกันสามเณรเอาแม่ชีบ้างดีกว่าแม่ชีนั่งตัวตรงแม่ชีมิ้นเป็นคนเป็นต้นเสียงเชิญครับทุกคนทั้งหมดทำความเคารพพระอาจารย์อาชาลีวันทาอาภิวัตไปสาธุให้แก่กันและกันหนึ่งครั้งทั้งหมดมีสติยืนขึ้นอยู่หลังอาสนะของตัวเอง